ถัดไปนะคะขอใช้เวลาช่วงสั้นๆนะคะในการนำเสนอโครงการหน่วยประมวลสถานการณ์ระบบสุขภาพกรณีการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะโดยดร.สมทนึกโชติช่วงฉัตรชัยนะคะมูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศค่ะสวัสดีครับขออนุญาตนำเสนออีกช่วงหนึ่งนะครับเป็นช่วงสั้นๆก่อนที่จะพักอาหารเที่ยงนะครับต้องการจะเล่าถึงที่มาของการประชุมในวันนี้นะครับก็คือเป็นโครงการนะครับหน่วยประมวลสถานการณ์ระบบสุขภาพในวันนี้เราอาจจะได้ยินคำว่า Intelligent Unit นะครับ HSIU นะครับคณะทำงาน HSIU นะครับก็คือเป็นหน่วยทำงานอย่างนึงนะครับที่เกี่ยวข้องกับตรงนี้และเราใช้ประเด็นกรณีการถ่ายโอนรพสตรวมสอนอด้วยนะครับไปยังอบจเป็นประเด็นที่เราจะจัดการข้อมูลกันในสถานการณ์การถ่ายโอนที่พูดกันไปแล้วในวันนี้นะครับว่ามีการถ่ายโอนครั้งใหญ่ในปี66แล้วก็ปี67ที่ผ่านมามีความเปลี่ยนแปลงโดยตลอดมีความเฉพาะเจาะจงต่อบริบทพื้นที่นะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับผู้ทุกภาคส่วนความยุ่งยากไม่ใช่สิลักษณะของแบบนี้นะครับจำเป็นที่จะต้องมีอะไรบางอย่างช่วยเราในการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือว่าผู้ที่กำลังปฏิบัติตามภารกิจอยู่นะครับในความจำเป็นนี้เองเนี่ยเราทางสวรสแล้วก็ทางมูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศก็จึงจัดตั้งตัวที่เป็น HSIU นะครับไม่ใช่หน่วยงานอะไรที่จัดตั้งขึ้นมาเสร็จแต่ว่าเป็นหน่วยทำงานนะครับเพื่อติดตามสถานการณ์และสนับสนุนข้อมูลวิชาการนะครับสำหรับการตัดสินใจเชิงนโยบายแล้วก็สำหรับการปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยนะครับในอีกส่วนหนึ่งก็คือเราพยายามสร้างกลไกนะครับเชื่อมโยงนะครับคณะทำงานเชื่อมโยงกับนักวิชาการเชื่อมโยงกับฝ่ายนโยบายแล้วก็วันนี้นะครับเป็นการเชื่อมโยงกับผู้ปฏิบัติงานครับเราเชื่อว่าความเชื่อมโยงเนี้ยจะทำให้เกิดการใช้ข้อมูลวิชาการเกิดการพัฒนางานวิชาการแล้วก็เกิดการพัฒนาระบบสุขภาพในท้ายที่สุดนะครับโอเควัตถุประสงค์โครงการในเบื้องต้นเนี่ยตัวทีมทำงานเองเนี่ยคงจะเน้นไปที่งานวิชาการเป็นหลักนะครับสวรส.มีงานวิจัยจำนวนมากแต่ว่าการที่จะนำไปสู่การใช้ประโยชน์จำเป็นต้องเชื่อมโยงกับพื้นที่จำเป็นต้องเข้าใจบริบทของพื้นที่นะครับตรงนี้ก็เลยมีความสำคัญมากที่ต้องการให้เกิดการแลกเปลี่ยนกันครับผมข้อมูลวิชาการที่จัดทำมาแล้วก็พยายามที่จะสื่อสารกับสังคมนะครับผ่านแดชบอร์ดต่างๆที่พยายามทำหากมีข้อเสนอแนะอย่างไรก็ฟีดแบ็กกลับมานะครับในการที่เราจะพัฒนาต่อไปนะครับแล้วก็สุดท้ายเราหวังว่าข้อมูลทั้งหมดความเห็นจากทุกๆ ท่านเนี่ยจะนำไปสู่การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายนะครับที่จะทำให้ระบบสุขภาพแล้วก็การทำงานของพวกเราทุกคนดีขึ้นในภาพรวมของการติดตามโครงการเนี่ยอย่างที่บอกว่ามีหลายโครงการแล้วเมื่อกี้อาจารย์แต้มก็พูดถึงอาจารย์จรวยพรพูดถึงว่ามีมากกว่า40กว่าโครงการนะครับตอนที่ผมสรุปตอนนี้ยังอยู่ที่48นะครับแต่ว่าโครงการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเราเริ่มต้นตั้งแต่ปี65ที่เป็นการเตรียมตัวก่อนการถ่ายโอนปี66เป็นปีแรกที่ชุลมุนวุ่นวายนะครับการติดตามสถานการณ์โดยนักวิชาการอาจจะมีข้อจํากัดหลายอย่างปี67เริ่มมีอะไรชัดเจนระหว่างว่าหลังจากการวิเคราะห์สถานการณ์จะกลายเป็นการให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการทำงานต่อไปพื้นที่ศึกษาหลายพื้นที่อาจจะช้ำกับนักวิชาการของทีมเรานะครับในเครือข่ายเรามากกว่า10โครงการลงไปยังบนบางพื้นที่นะครับเราไปต่อแผนที่เกิดขึ้นต่อไปก็คือจะมีนักวิจัยในทุกจังหวัดที่มีการถ่ายโอนแล้วเราหวังว่าจะเป็นความร่วมมือร่วมกันต่อไปนะครับไม่ใช่แค่นักวิจัยไปทำงานเอาข้อมูลจากพื้นที่แต่เป็นพื้นที่ที่ร่วมกันทำวิจัยขึ้นมานะครับแล้วก็พัฒนางานต่อไปโอเคตัวอย่างงานวิจัยอย่างวันนี้เราเมื่อกี้เราได้ฟังงานวิจัยของอาจารย์พินิจงานวิจัยของอาจารย์รัตยานภิษนะครับตอนบ่ายแต่ละห้องก็มีงานวิจัยที่เป็นโมเดเรเตอร์นะครับก็จะมีอาจารย์เพ็ญนภาเรื่องระบบยาแล้วก็อาจารย์ณภชาเรื่องระบบการเงินการคลังต่างอันนี้เป็นแดชบอร์ดที่กล่าวถึงแล้วนะครับยังขายของเหมือนเดิมนะครับอยากให้ทุกคนได้เข้าไปใช้ประโยชน์ครับแล้วก็นอกจากแดชบอร์ดเนี่ยยังมีลิงก์ต่างๆงานวิจัยที่พูดถึงทั้งหมดที่เสร็จแล้วนะครับก็จะสามารถคลิกลิงก์เข้าไปดูได้นะครับหรือว่าในทีมวิจัยเครือข่ายต่างๆเช่นงานของอาจารย์ทัชเฉลิมที่มีตัวอย่างประกาศและคำสั่งต่างๆทาง
พื้นที่ก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับการใช้ประโยชน์จากข้อมูลอย่างแรกก็คือกลไกคณะทำงาน HSIU ได้มีการรวมฝ่ายนโยบายฝ่ายปฏิบัติงานของทั้งฝั่งสาธารณสุขและฝั่งท้องถิ่นเอาไว้นะครับข้อมูลวิชาการที่ทุกๆพื้นที่ได้ทำงานร่วมกับนักวิชาการถูกเสนอผ่านกลไกนี้และวันนี้ก็เป็นอีกกลไกนึงที่จะนำข้อมูลวิชาการมาสื่อสารให้กับท่านที่ปฏิบัติงานนะครับผอ.กองผอ.ร.พสต.นะครับในกลไกคณะกรรมการสาธารณสุขวุฒิสภาก็มีรายงานแล้วก็มีการนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ด้วยเช่นกันแล้วก็แดชบอร์ดก็มีคนเข้ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็โดยสุดท้ายนะครับสรุปของส่วนนี้ก่อนนะครับก็คือสถานการณ์มีความหลากหลายเปลี่ยนแปลงตลอดนะครับ HSIU เนี่ยต้องการที่จะติดตามสถานการณ์แล้วก็สนับสนุนข้อมูลวิชาการนะครับก็อยากให้เกิดการทำงานร่วมกันแล้วก็ความร่วมมือนะครับจากเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานฝ่ายนโยบายแล้วก็เครือข่ายนักวิชาการเนี่ยก็คาดหวังว่าจะนำไปสู่การพัฒนาระบบสุขภาพนะครับทั้งในภาพรวมของประเทศและในระดับพื้นที่ที่ทุกๆพื้นที่สามารถนำข้อมูลเนี่ยไปพัฒนางานของตัวเองได้ด้วยนะครับแล้วก็คล้ายๆกับที่อาจารย์จรวยพรบอกก็คือยกบนพื้นฐานหลักฐานทางวิชาการหรือว่าข้อมูลวิชาการที่จะช่วยนำทางพวกเราไปในอีกแนวทางนึงอันนี้ก็จะเป็นส่วนแรกที่ต้องการสรุปให้เห็นภาพในวันนี้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งขออนุญาตเป็นอีกสไลด์อีกชุดหนึ่งเลยนะครับก็คือกิจกรรมตอนบ่ายนี้เช้านี้นี่เหมือนได้วอร์มอัพนะครับเราเริ่มได้ฟังเป็นการรับข้อมูลไปจำนวนมากแล้วนะครับตอนบ่ายนะครับเราจะมีห้องย่อย3ห้องนะครับกิจกรรมสั้นๆช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงนะครับ3ห้องจะมีห้องที่1คือการอภิบาลระบบแล้วก็กำลังคนนะครับห้องที่2เป็นระบบบริการแล้วก็ระบบยาห้องที่3เนี่ยจะเป็นการเงินการคลังแล้วก็ระบบข้อมูลจะมีวิทยากรจากพื้นที่นะครับมาเล่าถึงประเด็นต่างๆถ้าเป็นห้องแรกนะครับจะมีพื้นที่สงขลาและปราจีนบุรีนะครับพูดให้เห็นภาพว่าความก้าวหน้าของเขาเป็นยังไงเขาก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆเป็นอย่างไรบ้างนะครับมีผู้ดําเนินการเสวนาเป็นพี่สาวนีนะครับกิติมศักดิ์ในการมารับไม้ต่อจากอาจารย์ทัชเฉลิมเนื่องจากเป็นโครงการวิจัยเดียวกันนะครับอาจารย์ทัชเฉลิมเป็นนักวิจัยท่านนึงที่ทําวิจัยในหลายพื้นที่มากนะครับโอเคในห้องที่2นะครับเราจะมีข้อมูลนะครับจากพื้นที่โคราชนะครับนครราชสีมาจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็จังหวัดขอนแก่นห้องนี้ในวันนี้นะครับอาจจะขอเน้นไปที่ระบบยานะครับซึ่งเป็นทุกๆจังหวัดน่าจะเข้าใจว่ามันเป็นปัญหาอย่างไรนะครับและยิ่งในกรณีที่อบจ.จำเป็นจะต้องจัดซื้อจัดจ้างเองหรือว่าดำเนินการบริหารจัดการด้วยตัวเองด้วยนะครับ3จังหวัดนี้มี3รูปแบบจริงๆนะครับผู้นำดำเนินการเสวนาคืออาจารย์เพ็ญนภานะครับที่ทำวิจัยเรื่องระบบยาแล้วก็เพิ่งเสร็จไปนะครับว่าถ้ามีแนวทางในห้องอาจจะได้เห็นแนวทางร่วมกันนะครับว่าต้องการข้อเสนออะไรต้องการความช่วยเหลืออะไรแล้วก็ไปต่อยังไงห้องที่3นะครับเป็นพื้นที่เชียงรายและระนองห้องนี้นี่จะมาทั้ง2ฝั่งเลยนะครับทั้งฝั่งสสจและฝั่งอบจนะครับแต่ละพื้นที่มีลักษณะในการที่จะตกลงกันได้ยังไงนะครับกระบวนการต่างๆเป็นยังไงจะได้ฟังจากในห้องนี้นะครับแล้วก็มีอาจารย์ณัฐชานะครับที่ทำวิจัยเกี่ยวกับเก็บข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการเงินการคลังการจัดสรรตั้งแต่ปี65 64นะครับมาโดยตลอดก็อันนี้จะเป็นห้องที่3นะครับนี่คือวิทยากรหลักนอกจากนี้เนี่ยยังมีผู้ที่จะคล้ายๆกับคอมเมนเตอร์นะครับช่วยให้ความเห็นไม่ว่าจะเป็นคณะทำงาน HSIU นักวิจัยและที่สำคัญคือทุกๆท่านในที่นี้นะครับที่มาจากพื้นที่ที่จะได้แลกเปลี่ยนว่าแล้วพื้นที่ของท่านเป็นอย่างไรพื้นที่ของท่านจะเรียนรู้อย่างไรเวลาค่อนข้างจำกัดนะครับอาจจะต้องสู้นะครับแย่งกันพูดนิดนึงหรือถ้าหากว่าต้องการที่จะสื่อสารข้อมูลอย่างไรเนี่ยใน QR code ที่เป็นเอกสารในวันนี้มีช่องทางเสนอความเห็นอยู่นะครับเนื้อหาที่เราจะจบการเสวนาวันนี้มีประเด็นอยู่4ประเด็นนะครับประเด็นแรกคือการดำเนินงานเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคผมเราได้รับคำแนะนำมาว่าเราจะทำไงให้เรา
บ่นให้น้อยแล้วไปข้างหน้าให้มากนะครับเลยตั้งคำถามไว้แบบนี้นะครับว่าหลายทุกที่มีประสบการณ์มากกว่า 1-2 ปีแล้วไปยังไงนะครับข้อที่2คือแล้วสิ่งที่อยากจะทำต่อไปอันนี้เป็นความท้าทายมันยังมีอีกสิ่งจำนวนมากที่ทุกๆท่านยังต้องทำต่อไปแล้วถ้าเราคิดต่อว่าไม่ใช่แค่ปัญหานี้แต่เราจะทำไปมากกว่านี้ได้ยังไงผมเชื่อว่าวันนี้แต่ละท่านอาจจะได้เครือข่ายอาจจะได้พันธมิตรอาจจะได้แนวทางต่างๆพี่เลี้ยงในการทำงานต่อไปนะครับข้อที่3กับข้อที่4อาจจะเป็นสิ่งที่คาดหวังนะครับว่าแล้วทางห้องมาคุยกันแล้วจะเกิดข้อเสนอเชิงนโยบายอย่างไรแล้วก็จะได้โจทย์วิจัยที่อาจจะมาจากพื้นที่นะครับว่าเป็นเพื่อพัฒนางานตัวเองอันนี้ขอ15 นาฬิกานะครับแล้วกลับมาที่ห้องนี้ในการนำเสนอทั้ง3ห้องจะมีเวลา10 นาทีในการนำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วเราก็จะจบการประชุมนี้ในช่วงก่อนบ่าย4 โมงให้ได้ครับโอเคอันนี้คือสิ่งที่ขออนุญาตนำเสนอนะครับทีนี้ในแต่ละห้องนะครับท่านไหนจะเข้าร่วมห้องไหนเนี่ยจริงๆเราได้แบ่งไว้แล้วโดยการสุ่มนะครับเราเชื่อว่าทุกห้องควรน่าเรียนรู้หมดนะครับและทุกท่านก็มีประสบการณ์ในทุกเรื่องแต่เราอาจจะต้องเฉพาะเจาะจงในแต่ละห้องนิดนึงหลังตอนที่ท่านเซ็นลงทะเบียนนะครับจะมีหมายเลขอยู่แล้วก็หน้าห้องก็จะมีลิสต์รายชื่ออยู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าหากท่านสนใจเข้าห้องใดเราก็ไม่คัดค้านนะครับเข้าไปสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ห้องที่1คือห้องนี้นะครับระบบอภิบาลระบบและกำลังคนห้องที่2คือห้องทางด้านขวามือนะครับถ้ามองจากหน้าคือทางขวามือนะครับห้องที่3คือทางห้องซ้ายมือนะครับตอนบ่ายโมงหลังจากที่ท่านทานอาหารแล้วก็สามารถที่จะเข้าห้องขอให้ตรงเวลาครับที่บ่ายโมงครับขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับ